ไว้แบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมไว้แบวันนี้ก็จะมาทำใบตั้งขายของให้ดูนะครับใบตั้งขายของออฟไลน์มีอัปเดตมาว่าเราสามารถทำได้10ใบต่อครั้งเลยนะต่อสัปดาห์ละ10ใบก็มีให้เลือกเลเวล1 2 3นะครับก็ทำเควสกันไปแต่ผมจะเอาแค่เลเวล1เวลาทำเนี่ยมันก็จะสุ่มเมืองเห็นไหมอันนี้ให้ส่งโคโมโดเราไม่ส่งโคโมโดเราอยากส่งโมล็อกได้ไหมเพราะว่าเรามีวาร์ปแค่โมล็อกได้ไงก็ยกเลิกเควสแล้วก็ส่งใหม่จนกว่าจะได้โมล็อกนะเราได้โมล็อกแล้วแค่นี้แหละแล้วให้น้องเซฟวาร์ปหน่อยเราก็ไปส่งที่โมล็อกแล้วก็กลับมาก็จะได้ใบ10ใบเป็นอันจบคุยแกะครับแบะแล้วก็กลับไปส่งตอนส่งมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาใบตั้งรับหรือว่าจะเอาใบตั้งขายเราต้องการใบตั้งขายเนี่ยครับมันจะให้เลือก vending หรือ buying เราเอา vending ครับก็จะได้10ใบเลยนะครับเควส1สัปดาห์ได้10ใบตั้งได้10ครั้งแล้ววันนี้เราจะทำอะไรวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเจ้าใบนี้นอกจากจะตั้งซื้อตั้งขายนะก็คือการเติมของหรือว่าการสต็อกของเอาไว้ใช้เวลาอยู่ในดันเจียนหรืออยู่ที่ไหนที่เปิดคาฟ้ายากๆจริงๆมันก็มีใบคาฟ้าอยู่แล้วนะเอาไว้เปิดคาฟ้าแล้วก็มีกระดิ่งคาฟ้าที่เอาไว้ใช้อยู่แล้วแต่มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้เติมอย่างผมนะคือช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เติมกระดิ่งคาฟ้าไม่ได้เติมอะไรแล้วก็ใช้เจ้าใบเวนดิ้งแทนนะครับผมแกะออกมา1ใบมีเวลา24ชั่วโมงในการใช้งานนะหมดอายุก็พรุ่งนี้ตีหนึ่งวิธีใช้สมมุติถ้าเกิดผมไปลุยสักที่หนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรนเจอร์นะที่จะมีปัญหานี้ก็คือกระสุนหมดบ่อยลูกธนูหมดสมมุติถ้าผมซื้อกระสุนสต็อกไว้ 1,000 ลูกสต็อกไว้ 1,000 ลูกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเก็บเอาไว้เหมือนเปิดคาฟ่านะผมก็กดเวนดิ้งขึ้นมาครับแล้วผมก็ตั้งเลยกระสุนพันลูกตั้งเสร็จปุ๊บมันก็ตั้งรางออฟไลน์ขึ้นมานะฮะตั้งเลยตรงนี้แหละเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วผมก็กดยกเลิกไปครับยกเลิกใช่เกิดอะไรขึ้นกระสุนพันลูกจะถูกเก็บไว้ที่โลเด็กพาร์ทไทม์ก็อยู่ตรงนี้นะมีอายุอยู่ได้14วันเท่ากับว่าผมสามารถเก็บลูกกระสุนนี้ไว้ได้14วันผมจะไปใช้ตอนไหนก็ได้ลงดันอยู่กระสุนหมดทำไงอ่ะก็นี่ไงแล้วกดเอาออกจากโลเด็กก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะเท่ากับว่าคนที่เล่นเรนเจอร์เนี่ยสามารถทำสแต็กได้เลยนะเราอยากได้กระสุนทีละเอ้ยต้องใช้ลูกธนูสิต้องการลูกธนูทีละเท่าไหร่อ่ะอย่างเช่นต้องการเอาออกมาทีละ 2,000 ดอกเราก็ตั้งร้านเงี้ย 2,000 ดอกกดยกเลิกตั้ง 2,000 ดอกกดยกเลิกอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเอาไว้สต็อกได้นะครับหรือว่าเราจะเติมของลงไปในคาฟ้าเราขี้เกียจเดินไปเดินกลับอยู่ตรงเนี้ยแล้วต้องกลับเมืองไปเก็บใส่คาฟ้าเดินกลับมาหรือว่าไม่อยากใช้ใบไม่อยากใช้กระดิ่งไม่มีกระดิ่งหรือว่าเล่นหลาย ID แล้วไม่มีปัญญาที่จะเติมกระดิ่งมันทุก ID 10 ID อย่างเงี้ยเติมกระดิ่ง10ตัวไม่ไหวก็ใช้วิธีนี้แทนได้ครับในการเติมไอเทมลงไปในคาฟ้าเราก็จัดการอย่างเช่นผมจะเติมน้ำมันลงไปใน ID ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเติมกระสุนก่อนนะเอาทีละ1,000 2,000 2,000เมื่อเราซื้อของตุนไว้จนพอใจแล้วนะครับสำหรับใครที่จะตุนไว้ใช้ตามดันเจี้ยนต่างๆก็ไม่ต้องเอาออกมานะมันจะไม่บูดมันจะมีอายุอยู่ได้14วันส่วนคนที่จะใช้เพื่อเติมลงคาฟ้าเนี่ยเราก็เดินกลับมาทีเดียวแล้วมาเปิดคาฟ้าไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวกลับแล้วก็เปิดโลเด็กขึ้นมาครับหาโลเด็กแป๊บนึงโลเด็กจดหมายเราก็ดูตั้งร้านยกเลิกใช่ไหมแล้วกดออกมาครับแล้วก็ลบไปแล้วก็เก็บครับเนี่ยมันก็จะเก็บเข้าโซเล็กน้ำมันนะ3,000
ี้คือวิธีการเติมของแบบฉบับไวแบร์นะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องไวแบร์แบงค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆหรือพลาดไลฟ์ในช่องของผมนะครับสวัสดีครับ